ถือเป็นดีลธุรกิจร้อนแรงตั้งแต่ต้นปี2566เมื่อคณะกรรมการบมจ.บางจากคอร์ปอเรชั่นมีมติเห็นชอบเข้าซื้อหุ้นบมจ.เอ็กโซประเทศไทยจากบริษัท Exxon Mobil Asia Holding Pte Limited สัดส่วน 65.99% โดยมูลค่ากิจการ 55,500 ล้านบาทและเตรียมทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ผู้ถือหุ้นทั่วไปหรือ Tender Offer เพื่อซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดจากปัจจุบันเอสโซมีผู้ถือหุ้นรายย่อยกว่า 20,000 รายสัดส่วน 34.01% มูลค่าหลักทรัพย์กว่า 38,000 ล้านบาทเป็นที่ทราบกันดีว่าเอสโซประกอบธุรกิจปั๊มน้ำมันรวมทั้งมีโรงกลั่นน้ำมันและอะโรเมติกส์ที่ศรีราชาจังหวัดชลบุรีจุดเริ่มต้นของเอสโซประเทศไทยเกิดขึ้นเมื่อปี2437เมื่อบริษัท Standard Oil แห่งนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเปิดสาขาในไทยที่ตลอกกับตันบุสหรือซอยเจริญกรุง30เริ่มจากจำหน่ายน้ำมันก๊าซตาไก่ตาลงอินทรีจากนั้นจึงมีน้ำมันหล่อลื่นตากากอยส์และตลาหมาบินภายใต้บริษัท Standard Wacom Oil ในปี2490ซื้อคลังน้ำมันช่องนนทรีจากกรมเชื้อเพลิงปี2505เปลี่ยนจากตลาหมาบินเป็นตลาเอสโซวงดีลูกไข่มีชื่อเสียงจากสโลแกนจับเสือใส่ถังพลังสูงด้วยโฆษณาน้ำมันเบนซินเอสโซเอ็กซ์ตร้าสูตรใหม่ปี2510ซื้อโรงงานจากบริษัทยางปตอยไทยเพื่อจะตั้งโรงกลั่นน้ำมันเอสโซศรีราชาจังหวัดชลบุรีปี2522ได้สัมปทานขุดเจาะพลังงานแหล่งที่ราบสูงโคราชและพบก๊าซธรรมชาติที่หลุมน้ำพองจังหวัดขอนแก่นปี2534ร่วมจัดตั้งบริษัทท่อส่งปิโตรเลียมไทยวางท่อจากโรงกลั่นศรีราชาไปลำลูกกาดอนเมืองและสระบุรีปี2539เปลี่ยนชื่อเป็นบมจ.เอสโซประเทศไทยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์6พฤษภาคม2551ปัจจุบันมีสถานีบริการน้ำมันเอสโซกว่า780แห่งมีฐานลูกค้าสมาชิกเอสโซสมายกว่า 3,500,000 รายเครือข่ายคลังน้ำมัน10แห่งทั่วประเทศโรงกลั่นน้ำมันกำลังการผลิตสูงสุด 174,000 บาร์เรลต่อวันหากบางจากซื้อกิจการเอสโซประเทศไทยได้สำเร็จจะทำให้มีสถานีบริการน้ำมันอยู่ในมือกว่า 2,000 แห่งขับเคี่ยวสูสีกับคู่แข่งอย่าง PTT Station และ PT ส่วนโรงกลั่นน้ำมันจากเดิมที่มีที่คลองเตยก็มีเพิ่มอีกแห่งรวมทั้งคลังน้ำมันเอสโซเสริมเครือข่ายคลังน้ำมันบางจากนับจากนี้เมื่อแบรนด์เอสโซกำลังจะกลายเป็นตำนานบางจากจะเดินหน้าธุรกิจปั๊มน้ำมันที่มีอยู่ในมืออย่างไรพร้อมธุรกิจการตลาดขยายธุรกิจใหม่อย่างพลังงานไฟฟ้าผลิตภัณฑ์ชีวภาพทรัพยากรธรรมชาติและธุรกิจใหม่ผ่านบริษัทย่อยในกลุ่มกว่า65บริษัทใน10ประเทศส่วนเอสโซมอบิลจะยังคงทำธุรกิจผลิตภัณฑ์หล่อลื่นผลิตภัณฑ์เคมีกิจกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในไทยส่วนพนักงานสู่ธุรกิจในกรุงเทพจะไม่ได้รับผลกระทบซึ่งการซื้อขายหุ้นคาดว่าจะแล้วเสร็จช่วงครึ่งปีหลัง2566